สวัสดีทุกคนนะครับในช่วงกลางสัปดาห์นี้ผมก็จะมารีวิวหนังภาคต่อสุดมันอย่าง Mission Impossible Dead Reckoning Part 1กับปฏิบัติการที่โคตรจะเป็นไปไม่ได้ในชื่อไทยที่ว่าล่าพิกัดมรณะ Mission Impossible เนี่ยเป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นสายลับซึ่งมีมานานมากแล้วนะตอนภาค1อ่ะนำแสดงโดยทอมครูซก็หนังซีรีส์นี้นะฮะมีมาแล้วทั้งหมด6ภาคด้วยกันและภาคนี้เป็นภาคที่7 Mission Impossible ภาคแรกเนี่ยได้เข้าฉายเมื่อปีคศ1996ครับซึ่งทอมครูซได้รับบทเป็นอีธานฮันต์ผู้ทำหน้าที่ให้กับ IMF ชื่อเต็มที่ว่า Impossible Mission Force หน่วยงานจารกรรมลับสุดยอดและปฏิบัติการลับที่จัดการกับภารกิจระหว่างประเทศทั้งอันตรายและก็อ่อนไหวมากซึ่งถูกมองว่าเป็นไปไม่ได้เรียกได้ว่าค่อนข้างยากลำบากและก็เสี่ยงตายบางภาคก็มีทั้งเกี่ยวกับไวรัสก็จะมีการปลอมตัวความหวาดเสียวการหักเหลี่ยมกันจะมีโรแมนต์ผสมอยู่ด้วยในบางภาคนะฮะก็ยกตัวอย่างเช่นภาค2ที่เป็นจุดขายเลยก็คือพระเอกของเราเนี่ยแหละครับที่มีความพยายามในการแสดงเอามากๆฉากโลดโผนซะส่วนใหญ่ทอมครูซเนี่ยเขาลงมือแสดงด้วยตัวเองฮะอย่างเช่นฉากนี้ฉากนี้ Nintendo's the corkscrew turn and each spiral looks like is going to crash แล้วก็ฉากนี้นอกจากตัวของพระเอกแล้วก็ยังมีตัวรองที่น่าสนใจอยู่หลายๆคนครับอย่างไซมอนเพ็กหนุ่มนักแสดงชาวอังกฤษจากหนังเรื่อง Hot Fuzz Police Codeman หนังสืบสวนแอคชั่นคอมเมดี้ที่ผมดูแล้วโอ้โหโคตรชอบเลยตอนนั้นวิงลาเมสจากหนังยุค90คอนแอร์ฮะปฏิบัติการแหกนรกยึดฟ้าถ้าใครชอบนิโคลัสเคนนะต้องไม่พลาดหนังเรื่องนี้นะบอกเลยว่าสุดยอดมากคลาสสิกสุดๆเลอาแซดูจาก007 No Time No Die เจเรมี่เรนเนอร์จาก Avengers และซีรีส์ Hawkeye วานเนสซาเคอร์บี้จากหนังตระกูล Fast and Furious Hobbs and Shawและอีกคนคือเฮนรี่แคลวิลจาก Man of Steel และ The Witcher นักล่าจอมอสูรทีนี้มาพูดถึงในภาคปัจจุบันกันนะฮะในส่วนของภาคนี้ทอมก็ได้ประกบคู่กับสาวสวยลูกครึ่งอังกฤษอเมริกันอย่างเฮลี่แอดเวลจากหนังกัปตันอเมริกานั่นเองฮะซึ่งตัวอย่างก็ได้เอาบางส่วนของฉากขับรถเนี่ยมาให้เราได้เห็นกันและยังมีสาวสวยสุดเท่จากฝรั่งเศสที่ตามไล่ล่าพวกเขาปอมเกลมองติยัฟจากหนัง Guardian of the Galaxy ในบทบาทของแมนติสโอเคมาพูดถึงความรู้สึกหลังดู Mission Impossible ภาคนี้นะฮะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากๆครับโคตรตื่นเต้นโคตรระทึกโคตรหวาดเสียวเนื้อเรื่องมีความเข้มข้นตัวร้ายก็เก่งปริศนาการค้นหาความลับเนี่ยอาจจะดูเฉยๆไปหน่อยแต่ก็นะโดยรวมแล้วก็ดีงามครับเดี๋ยวผมจะมาพูดในส่วนของเนื้อเรื่องแล้วก็ข้อดีให้ฟังนะครับว่ามันเป็นยังไงภาคนี้ก็มีการคัมแบ็กของตัวละครเก่าๆนะย้อนกลับมามีบทบาทอีกครั้งซึ่งถ้าให้พูดตามตรงนะผมลืมไปแล้วนะว่าไอ้ตัวละครตัวเนี้ยมันเป็นใครจากภาคไหนแต่อ่ะโอเคเอากลับมาผมก็ดูได้หมดนะฮะซึ่งตัวละครตัวนี้เขาก็มีความเกี่ยวโยงกับเนื้อเรื่องโดยตรงนะเขาคือเกเบรียลตัวร้ายที่อีธานเองก็หวั่นใจเข้ามาพร้อมกับ AI ที่สามารถพัฒนาตัวเองได้ครับมันเป็นอัลกอริทึมที่ควบคุมได้ทุกระบบออนไลน์มันยังสามารถเข้าถึงจิตใจมนุษย์ฮะเพื่อคำนวณผลลัพธ์ต่างๆอย่างไม่น่าเชื่อถึงขนาดนั้นเลยครับคุณเขาเรียกมันว่า Entity และที่หนังพยายามจะสื่อก็คือมนุษย์จะควบคุม Entity หรือถูก Entity ควบคุมกันแน่อันเนี้ยเป็น Invert ที่ผมชอบมากๆครับในหนังเรื่องนี้เพราะคนเราเนี่ยคิดว่าตัวเองมักจะอยู่เหนือการควบคุมอยู่เสมอฮะแต่เราจะรู้ทันได้ไงฮะหากเรายังเป็นหมากตัวนึงของ AI คำที่ว่า AI กำลังยึดครองโลกพวกเราเนี่ยมันก็อยู่ไม่ไกลแล้วนะซึ่ง Entity เนี่ยจะสามารถเปลี่ยนมิตรให้กลายเป็นศัตรูและเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นผู้รุกรานถ้าจากเนื้อเรื่องไปแล้วมาพูดถึงความพิเศษของภาคนี้ฮะก็ยังคงเป็นงานสตันที่ท้าทายที่สุดของทอมครูซเหมือนเดิมแต่ความท้าทายนั้นก็คือการขับมอเตอร์ไซค์โดดลงเทือกเขาแอลป์ในออสเตรียซึ่งผมไม่รู้นะว่าเขาโดดกันจริงๆอ่ะที่นั่นหรือเปล่าแต่ว่าในหนังมันคือไอ้เทือกเขาอันนี้แหละผมก็ได้ฟังข่าวมานะว่าทางทีมงานและก็นักแสดงเนี่ยเขามีความพยายามมากๆครับที่จะได้ฉากดีๆแบบเนี้ยสมจริงแบบเนี้ยออกมาสู่สายตาผู้ชมซึ่งผมก็ได้ชมมาแล้วแหละแล้วต้องขอบอกเลยว่ามันดีมากๆครับ
แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนั้นฉากเดียวนะครับก็ยังมีอีกเยอะที่ Mission Impossible ภาคที่7เนี่ยเอามาเซอร์ไพรส์คนดูมาพูดถึงทางภาพกันบ้างนะฮะก็การใช้มุมกล้องเนี่ยระทึกกว่าเดิมนะผมรู้สึกได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเหมือนวิชวลเขาอะเปลี่ยนไปในทางที่ดีอย่างเห็นได้ชัดนะสังเกตได้จากฉากแรกในเรือดำน้ำถ้าใครได้ดูแล้วนะครับคือฉากนั้นอะเป็นฉากเปิดหัวเรื่องที่มีตัวประกอบเล่นล้วนๆเลยนะแต่มันน่าสนใจที่ลูกเล่นของวิชวลทุกคนถือว่าเป็นการเปิดหัวที่ดีนะมันทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนตัวเองอะเข้าไปอยู่ในเรือดำน้ำด้วยแล้วก็ลุ้นไปกับคนที่อยู่ในเรือดำน้ำด้วยนะถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปดูนะครับผมแนะนำให้สังเกตฉากแรกดีๆนะคุณจะระทึกมากแต่ถ้าถามผมว่าผมชอบฉากแอคชั่นส่วนไหนของเรื่องมากที่สุดที่ผมชอบที่สุดก็คือฉากขับรถไล่ล่ากันที่กรุงโรมฮะมันเป็นอะไรที่โคตรมันแล้วก็ยังมีฉากฮาๆผสมเข้ามาด้วยฉากนี้จุดขายของมันก็คงจะเป็นไอ้รถคันเหลืองคันจิ๋วคันนี้แหละครับเรียกได้ว่ามันครบรสชาติอะทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นแล้วก็ทั้งฮาไปด้วยคือตั้งแต่รถคันเหลืองคันนี้โผล่มานะผมอมยิ้มไม่หยุดเลยแล้วมันก็ประกอบไปด้วยความยากลำบากที่อีธานเนี่ยถูกพ่วงกุญแจมือไว้กับเกรซคือรถคันนี้มันขับยากอยู่แล้วใช่ไหมด้วยความลำบากกับกุญแจมือเนี่ยมันทำให้ยากขึ้นไปอีกระดับนึงอะยังไม่จบแค่นั้นนะเขายังถูกไล่ล่าจากอีก3กลุ่มใหญ่ผมเลยแนะนำฉากนี้บอกเลยว่าสุดจริงสุดมากๆพี่ครับแล้วพี่ไม่ชอบฉากไอ้ขบวนรถไฟเหรอครับคือไอ้ฉากขบวนรถไฟอะมันก็ตื่นเต้นจริงนะแต่สำหรับผมฉากไหนที่มันจะสนุกแล้วก็ชอบจริงๆอ่ะมันจะต้องครบองค์ประกอบหลายอย่างเลยทั้งหมดทั้งมวลมันไม่ใช่แค่ตื่นเต้นระทึกอย่างเดียวมันต้องสนุกด้วยสุดท้ายของข้อดีแล้วนะเดี๋ยวผมจะพูดถึงเนื้อเรื่องหลักจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดีครับคือคีย์เวิร์ดของเรื่องนี้ก็เป็นกุญแจทรงกางเขนที่มันถูกแยกออกมาเป็น2ส่วนมันมีความสำคัญยังไงใช่ไหมถึงเป็นคีย์เวิร์ดคือเขาต้องนำไอ้กุญแจที่เป็นต้นเรื่องของความวุ่นวายเนี่ยเอามาประกอบกันพอนำกุญแจ2ส่วนเนี่ยมาประกอบกันปุ๊บมันก็จะสามารถปลดล็อกห้องที่ตั้งคอมพิวเตอร์ของเซวาเทอร์พอลเขาว่ากันว่าจะสามารถควบคุมแล้วก็ทำลายเอนทิตี้ได้เรื่องราวคร่าวๆก็จะดูซับซ้อนใช่ไหมล่ะครับคือผมไม่อยากพูดเยอะกว่านี้เดี๋ยวมันจะเป็นสปอยเยอะไปหน่อยนี่แหละครับคือความเข้มข้นของเนื้อเรื่องของภาคนี้มันก็จะมีตัวร้ายแล้วก็มีตัวร้ายกว่าแล้วก็จะมีสิ่งที่ทำลายตัวร้ายได้ขอบอกเลยครับว่าคุณจะไม่ผิดหวังกับเนื้อเรื่องแน่นอนเดี๋ยวเรามาพูดถึงข้อเสียกันบ้างนะฮะข้อเสียที่ผมเห็นได้ชัดตั้งแต่ในช่วงกลางเรื่องไปจนถึงท้ายเรื่องเนี่ยก็คือหนังมีการลักไก่ให้เห็นอยู่บ่อยๆครับบางฉากเนี่ยที่มันมีโอกาสน้อยมากๆนะที่พระเอกจะทำแบบนี้ได้อะแต่กะความเป็นไปได้อะมันไม่ค่อยมีแต่มันก็ดันเป็นไปได้CGI ฉากหวาดเสียวของขบวนรถไฟผมว่าฉากนั้นน่ะมันดูลอยๆไปหน่อยถ้าใครสังเกตดีๆจะคิดแบบผมนะคือถ้าหนังต้องการจะรักษามาตรฐานเนี่ยก็ควรจะรักษาตั้งแต่ต้นเรื่องยันท้ายเรื่องอันนี้คือมันมีแหว่งๆมานิดนึงอ่ะมันก็เลยติดใจอยู่แต่มันก็ไม่ได้แบบลอยอะไรเยอะแยะนะแต่แค่ผมสามารถสังเกตได้เฉยการอธิบายเรื่องราวของกุญแจกางเขนที่เป็นใจความหลักของเรื่องแล้วก็ Entity เขาอธิบายค่อนข้างจะงงหน่อยครับในช่วงต้นเรื่องถ้าไม่ตั้งใจฟังจริงๆอ่ะไม่ตั้งใจจับใจความมันดีๆนี่คุณหลุดไปเลยนะคุณตามไม่ทันเลยแต่พอเราดูหนังไปสักพักนึงโอเคหนังมันเริ่มแบบให้เราได้เก็บเกี่ยวรายละเอียดแล้วก็มาผสมกันจนพอจะเข้าใจได้แต่ก็เป็นเพียงพาร์ทแรกเท่านั้นนะที่หนังเอามาให้เราชมทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องอยู่ที่เรื่องราวในพาร์ทที่2อ่ะว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องรอดูกันนะฮะก็มาวันไหนใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะมาอีกทีตอนไหนโอเคครับและนี่ก็เป็นทั้งข้อดีข้อเสียและความรู้สึกหลังดู Mission Impossible Dead Reckoning Part 1โดยรวมแล้วจัดว่าดีครับเข้าไปดูในโรงเนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากไม่เสียดายเงินคุณจะได้ความสนุกความมันได้แนวคิดได้ความฮาความหวาดเสียวลุ้นระทึกแน่นอนแล้วก็ไม่จำเป็นต้องดูภาคเก่าๆก็ได้นะคุณก็สามารถดูภาคนี้ได้เลยหนังเข้ามีการลำดับภาพแล้วก็แฟลชแบ็กให้เราเห็นไปตามๆกันเตรียมไปแค่ตังก็พอครับแค่นั้นแหละส่วนคะแนนโดยรวมของภาคนี้ผมให้ไปที่8เต็ม10ครับผมคลิปหน้าผมจะมีเนื้อหาอะไรดีๆมาเล่าให้ฟังอีกก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะฮะส่วนคลิปนี้ MOV Studio ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ